แล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนเรื่องไคเนติกส์นะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักไคเนติกกันก่อนเลยไคเนติกเนี่ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับว่าปฏิกิริยาหนึ่งเกิดช้าหรือเร็วมากเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะตรงข้ามกับเทอร์โมไดนามิกซึ่งอันนั้นเราจะศึกษาว่าปฏิกิริยานั้นเกิดมากหรือน้อยมากเท่าไหร่ถ้าทุกคนจำได้ก็คือเรื่องสมดุลนั่นเองว่าปฏิกิริยานั้นเกิดมากหรือน้อยเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวถ้าเรียนไปอีกก็จะรู้ว่าสมดุลนั่นอ่ะมันก็สอดคล้องกับเดลต้าจีในเทอร์โมไดนามิกนั่นเองซึ่งนอกจากเราจะดูว่าปฏิกิริยานี้เกิดช้าหรือเร็วแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราดูก็คือเราดูว่าปฏิกิริยานั้นเกิดอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรนะครับ how the reaction proceedsซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อท้ายๆในชีทของอาจารย์นะครับอันนี้ก็คือเมคานิซึมนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวขึ้นเนื้อหาเลยแล้วกันนะครับก็อันดับแรกเรามารู้จัก rate of reaction กันก่อนนะครับ rate of reactionทีนี้เรททุกคนก็รู้ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเรียนใน SCMA 164มาแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรทมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามีปฏิกิริยาง่ายๆเช่น A บวก B ไปเป็น C อย่างง่ายๆเลยนะครับอาศัยเลขดุลให้หน่อย A Bอย่างแรกนะครับตัวเรทเลยครับเรทการเปลี่ยนแปลงของ C อัตราการเปลี่ยนแปลงของ C ก็จะเท่ากับดิฟความเข้มข้น C เทียบเวลานั่นเองซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากในคณิตศาสตร์เลยใช่ไหมครับหลักการเดียวกันถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ A และ B ก็เขียนได้เหมือนกันก็คือดูว่า A เปลี่ยนไปอย่างไรแล้วก็ B เปลี่ยนไปอย่างไรทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของหลายตัวบางทีเรามันสรุปทั้งปฏิกิริยายากนะครับก็คือมันก็เลยต้องมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกับบอกเรทของปฏิกิริยาทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า rate of reaction ขึ้นมานะครับ rate of reaction ซึ่ง rate of reaction เนี่ยมันจะบอกถึงว่าปฏิกิริยานั้น1รอบเกิดช้าหรือเร็วเท่าไหร่อาจจะฟังแล้วงงไม่เป็นไรเอาง่ายๆก็คือ rate of reaction เราพยายามทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของทุกตัวเท่ากันก่อนนะครับซึ่งจะเห็นว่าสารทั้ง3ตัวเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงมันควรจะสัมพันธ์กันด้วยเลขดุลถูกไหมครับเพราะถ้าสมมติว่า A ของเราเนี่ยหายไป1ส่วนเพราะฉะนั้น B ก็ต้องหายไป B ส่วน A ส่วนถูกไหมครับก็คือสัมพันธ์กันด้วยเลขดุลเหมือนปริมาณสารสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน rate of reaction ได้ในรูปของลบ1ส่วน A คูณ DA by DT ก็จะเห็นว่าเราหารทิ้งด้วยเลขดุลนั่นเองหารทิ้งด้วย A นะครับนอกจากนี้ก็ยังจะเท่ากับลบ1ส่วน b คูณ db by dt แล้วก็จะเท่ากับ1ส่วน c ซึ่งเครื่องหมายนี้ก็ไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญอะไรมากก็คือทำให้เครื่องหมายมันเหมือนกันนั่นเองเพราะว่าเรากำลังดูว่า rate of reaction เนี่ยคือดูว่าปฏิกิริยามันเกิดเร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วถึงอยากได้ค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นจากสมการนะครับ A มันกำลังลดลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้น
ถ้า a กำลังลดลง da by dt ก็ต้องเป็นลบถ้าเราอยากให้ค่าเป็นบวกเราก็ต้องเติมลบเข้าไปข้างหน้าเท่านั้นเองครับทีนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจให้ดูว่า rate of reaction เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเร็วของ1รอบของปฏิกิริยาอย่างไรลองพิจารณา2ปฏิกิริยาง่ายๆอย่างนี้ครับอันแรก a ไป b อันที่2คือ2 a ไป2 b จะเห็นว่า rate ของปฏิกิริยาอันที่1เนี่ยคือทั้ง2ปฏิกิริยามันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันถูกไหมครับแต่เลขของยาอันที่1เนี่ยเราเขียนได้เป็นลบ dA by dT แต่เลขของปฏิกิริยาอันที่2เนี่ยเราเขียนได้เป็นลบ1ส่วน2 dA by dT ในเมื่อ2ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาเดียวกันเพราะฉะนั้นตัว dA by dT เนี่ยมันก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างออกไปคืออ้าวทำไมปฏิกิริยาที่2อันที่2เนี่ยเรทมันถึงน้อยกว่าอันที่1เนี่ยครับที่ผมถึงบอกว่าเรทของปฏิกิริยาเนี่ยมันกำลังบอกว่าปฏิกิริยา1รอบเกิดเร็วหรือช้าเท่าไหร่ปฏิกิริยาแรกสิ่งที่มันกำลังแสดงถึงคือเรทของการที่ 1A กลายเป็น 1B ลองจินตนาการภาพง่ายๆก็ได้สมมติว่าเรามีโมเลกุล A 1โมเลกุลเราอยากเปลี่ยนเป็น B 1โมเลกุลมันก็จะใช้อัตราสั้นกว่ากรณีที่2ซึ่งอันเนี้ยคือมันเป็นการเกิดจากโมเลกุล A 2โมเลกุลไปเป็นโมเลกุล B 2โมเลกุลนั่นเองอันนี้ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือจำนิยามไปเลยว่านิยามมันคือ1ส่วนค่าสัมประสิทธิ์แล้วก็คูณด้วยดิฟเฟอเรนเชียลเทียบกับเวลานั่นเองครับเดริเวทีฟเทียบเวลาพูดผิดโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็น definition เฉยทีนี้อันนี้ก็คือตัว differential form ถึงคิดว่าอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับมันตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้วนะครับทีนี้อันดับต่อไปคืออ้าวถ้าเราสามารถเขียนเรทในรูปของ differential form ได้แล้วเราสามารถเขียนกับความสัมพันธ์กับความเข้มข้นได้เลยหรือไม่พนักนักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่าเรามีเรทเรทมันควรจะเขียนในรูปของฟังก์ชันของความเข้มข้นของสารตั้งต้นได้สมมติจากปฏิกิริยาเดิมนะครับปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยาท่านบนปฏิกิริยานี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเรทของเราเนี่ยควรจะเขียนในรูปฟังก์ชันของความเข้มข้น A และความเข้มข้น B ได้ซึ่งต่อมาเขาก็ค้นพบว่าเรทเนี่ยมันอาจแปรผันตาม a ยกกำลังอะไรก็ไม่รู้ m ถ้า b คงที่หรือเรทอาจแปรผันตาม b ยกกำลังอะไรไม่รู้ n ถ้า a คงที่เราเรียก m กับ n เนี่ยว่าอันดับของ A กับอันดับของ B นะครับอันนี้ก็คืออันดับเทียบกับ A อันที่2มันจะเป็นอันดับเทียบกับ B ทำให้สุดท้ายอันนี้ก็คือการแปรผันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราสามารถเขียนเรทในรูปของค่าคงที่คูณ a ยกกำลังอันดับคูณ b ยกกำลังอันดับซึ่งเราสามารถหาอันดับรวมของปฏิกิริยาได้ก็เท่ากับ m บวก n นั่นเองต่อมาทีนี้เราได้เรทที่อยู่ในรูป differential form แล้วเราได้เรทที่อยู่ในรูปของ
exact form อันนี้ก็คือฟอร์มที่เป็นฟังก์ชันของ a และ b โดยตรงโดยที่ไม่มี derivative นะครับ exact form เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสุดท้ายเลขของเราเนี่ยก็กลายเป็นสมการ differential นั่นเองซึ่งทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันจากการเรียน ODE ในคาบอาจารย์ตักนะครับเดี๋ยวก่อน ทีนี้เรามาดูอันง่ายๆถ้าเกิดมีสารตั้งต้นหลายตัวจะเห็นว่ามันน่าจะอินทิเกรตยากเพราะฉะนั้นเรามาลองไปยังง่ายๆกันก่อนแป๊บนึงโอเคก็คือเราก็จะขึ้นเรื่องอินทิเกรตเรทลอันนี้ถ้าพูดให้ฟังง่ายๆมันก็คือเราเอาดิฟอีควีดิฟสมการดิฟเฟอเรนเชียลจากไอ้ทั้งหมดที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นมาแก้ถ้าเราพิจารณาอันง่ายๆเช่นจาก A ไป B เรามาพิจารณาอันแรกก่อนถ้าเป็น zero order zero order เนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่า rate ของใบหญ้าเท่ากับลบ da by dt ก็จะเท่ากับ k คูณกับอันนี้คือค่าคงที่ของค่าคงที่อัตรานะครับคูณกับ a ยกกำลัง0เราก็จะได้ลบ da by dt เท่ากับ k อันนี้ก็เป็น differential equation ธรรมดาย้ายข้างแล้วก็อินทิเกรตแล้วก็ใส่ขอบเขตให้มันซะด้านขวาเราอินทิเกรตตั้งแต่0 1ที่ด้านซ้ายเราเริ่มจากเวลา0ที่เวลา0ให้ a เริ่มต้นเป็น a 0คือ a ที่เวลา0ส่วนข้างบนก็ต้องเป็น a ที่เวลาใดๆก็คือ at แล้วก็แก้เราก็จะได้ at เท่ากับ a 0ลบ kt เห็นไหมครับก็แค่แก้ differential equation ง่ายๆอันต่อมาอัน zero order เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างพบน้อยนะครับตัวที่พบมากที่สุดก็คือ first order ทั้งการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีหรือปริยาส่วนใหญ่บนโลกครับส่วนใหญ่จะเป็น first order นะครับซึ่งเราสามารถเขียนเรทในรูปของลบ da by dt ได้เช่นเดิมแล้วก็มันก็จะเท่ากับ ka เหมือนเดิมเราก็แค่ differential equation นี้สุดท้ายลองแก้ดูนะครับใช้ที่เรียนมานั่นแหละครับแล้วก็จะได้ a ที่เวลาใดๆเท่ากับ a 0คูณ e ยกกำลังลบ kt ทีเนี้ย first order มันจะมีความพิเศษนิดนึงถ้าเราลองดูว่าเมื่อ a 0ของเราหายไปครึ่งหนึ่งพูดง่ายคือเราอยากดูว่าถ้าเรารู้ว่าที่ at ใดๆเนี่ยความเข้มข้นของสารณตอนนั้นเป็น a 0ส่วน2เราจะหา t ได้ไหม t จะขึ้นอยู่กับอะไรไหมเราก็ลองแทนลงไป a 0ส่วน2เท่ากับ a 0 e กำลังลบ kt ตัดชุบชุบ take log log นั่นแหละ take ฝั่งซ้ายก็จะได้ลบ log 2เท่ากับลบ kt ย้ายข้างก็จะได้ t เท่ากับ log2ส่วน k สังเกตเห็นอะไรไหมครับจะเห็นว่าค่าของเวลาที่ทำให้สารหายไปครึ่งนึงอะครับ
ไม่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นเริ่มต้นเลยครับนั่นแปลว่ากรณีของ first order เนี่ยสมมติว่าตอนแรกเรามีสารเข้มข้น1โมลาร์เมื่อเวลาผ่านไปที่สารเหลือ 0.5 โมลาร์เพราะฉะนั้นถ้าสารจะเหลือ 0.25 โมลาร์มันก็ต้องใช้เวลาอีกทีเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือความพิเศษของ first order นะครับซึ่งถ้าลองไปทำกับตัว zero order ฝั่งซ้ายนะครับลองทำกับ zero order ฝั่งซ้ายเราลองแทนค่า at เท่ากับ a 0ส่วน2ลงไปแล้วเราก็จับบรรยายข้างปุ๊บได้ kt เท่ากับ a 0ส่วน2ได้ t เท่ากับ a 0ส่วน 2k ก็จะเห็นว่าค่าครึ่งชีวิตมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเริ่มต้นของสารนั่นเองถ้าเราไปทำ second order ก็จะพบว่ามันก็ขึ้นเหมือนกันลองไปทำได้นะครับอันนี้ก็คือความพิเศษของตัว first order มันทำให้เกิดคำว่าค่าครึ่งชีวิตหรือที่เราเรียกว่า half life นั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็คือ zero กับ first order second order เราไปทำดูนะครับไม่น่ายากโอเคทีนี้ส่วนใหญ่โจทย์ทั่วๆไปอะครับโจทย์ตั้งแต่มัธยมปลายส่วนใหญ่ก็จะให้มาในสไตล์แบบว่าเรามีตารางมาให้ใช่ไหมครับมีตารางแล้วก็บอกว่าปริยาเนี้ยเป็นปริยาจาก a บวก b ไปเป็น d อะไรอย่างงี้นะครับเอาประมาณนี้แล้วเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะบอกเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของ a ความเข้มข้นเริ่มต้นของ bแล้วก็เลทของปฏิกิริยาเริ่มต้นที่เริ่มต้นนะครับอาจจะเช่นเริ่มต้นอันแรก a 0 0.1 0.1 0.2 อ่ะอันนี้ก็ 0.1 0.2 0.1 สูตรอันนี้เลทเป็น10กำลังลบ4อันนี้เป็น2คูณ10กำลังลบ4อันนี้เป็นเป็น10กำลังลบ4ซึ่งอันนี้ครับอันนี้ก็คือโจทย์ที่ทุกคนน่าจะเจอกันมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วซึ่งมันก็จะมีวิธีทำง่ายๆก็คือดูความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ A0 เทียบกับเรทความเปลี่ยนแปลงของ B0 เทียบกับเรทอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเรทมันจะมีความสัมพันธ์กับ A0 A ไม่ความสัมพันธ์กับ A ยกกำลังอะไรสักอย่างหรือสัมพันธ์กับ B ยกกำลังอะไรสักอย่างซึ่งอันนี้ครับก็คือต้องกรณีที่ B คงที่อันนี้ก็คือกรณีที่ A คงที่ซึ่งถ้าเราดูอันที่1กับอันที่2 B0 มันเพิ่มมา2เท่าเรทก็เพิ่ม2เท่าเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าเรทของเราแปรผ่านตาม b ยกกำลัง1ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อ b เพิ่มขึ้น2เท่าเรทก็เพิ่มขึ้น2เท่าเหมือนกันซึ่งมันสอดคล้องกับการแปรผันกับอันดับ1แต่ถ้าดู a มานะครับดู a a เพิ่มขึ้น2เท่าอันนี้ b ยังเท่าเดิมนะครับอันที่1กับอันที่3 b เท่าเดิมแต่เรทเนี่ยกลับไม่เพิ่มเลยมันแปลว่าเรทเนี่ยแปรผันกับ a กำลัง0นั่นเองเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของ a ไม่ส่งผลกับเรทเพราะฉะนั้นในกรณีเราก็จะเขียนเรทรอได้เป็น k คูณ b ธรรมดาซึ่งเมื่อเราเขียนเรทรอได้แล้วอันนี้ไม่ใช่เรทรออันนี้คือเรทธรรมดานะครับเมื่อเราเขียนตัวฟังก์ชันเรทรอได้แล้วเราก็สามารถแทนค่าของสมการเพื่อหาค่า k ได้โทษทีครับเพื่อหาค่า k ได้จริงๆจะแทนอันไหนก็จะได้เท่ากันก็ลองแทนสมการที่1ลงไปก็จะได้
10กำลังลบ4เท่ากับ k คูณ 0.1 เราจะได้ k เท่ากับ10กำลังลบ3นั่นเองทีนี้เรามาลองดูหน่วยของค่า k นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็คือเหมือนย้ายข้างตัดหน่วยธรรมดานะครับถ้าเป็นปยางอันดับ0เรทมันจะเท่ากับ k ใช่ไหมครับเรทจะเท่ากับ k เพราะฉะนั้นตัวเรทเนี่ยหน่วยมันเป็นโมลาร์ต่อเซกเพราะฉะนั้นหน่วยของค่า k ในกรณีเนี้ยก็ต้องเป็นโมลาร์ต่อเซกด้วยนี่คือกรณีที่เป็น zero orderถ้าเป็น first order rate จะเป็น k คูณกับความเข้มข้นของสาร1ตัวนี่ซึ่ง rate เป็นโมลาร์ต่อเซกเหมือนกันแต่ฝั่งขวา a ความเข้มข้นเป็นโมลาร์เพราะฉะนั้นหน่วยของ k ก็ต้องเป็น1ส่วน second นี่ก็คือกรณีที่เป็น first order ซึ่งหน่วยค่า k นี้มีความสำคัญคือถ้าเกิดเรารู้หน่วยค่า kส่วนใหญ่เราก็จะรู้อันดับรวมของปฏิกิริยาทันทีเลยนะถ้าเป็นกรณี second order อันนี้หน่วยเป็นโมลาร์ต่อเซกเหมือนเดิมอันนี้หน่วยก็เป็นโมลาร์กำลัง2ย้ายไปตัดเพราะนั้นหน่วยของอันนี้ก็จะเป็นโมลาร์กำลังลบ1 second กำลังลบ1อันนี้คืออันดับ2อันดับต่อๆไปก็สามารถไปตัดหน่วยพิสูจน์เอาเองได้นี่ก็ไม่ยากอะไรนะครับทีนี้เราอาจจะเจอโจทย์อีกรูปแบบหนึ่งแต่คิดว่าคงไม่น่าออกแต่ว่าพูดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเผื่อให้เป็นแนวคิดมันมีโจทย์อีกรูปแบบหนึ่งคือบอกความเข้มข้นที่เวลาต่างๆมาเช่นเราบอกว่าเราเริ่มด้วย A 1โมลาร์กับพอดกับเวลาแล้วกัน A เริ่มต้น1โมลาร์แล้วก็มี A ที่เวลาใดๆและนี่ก็คือเวลาโดยเป็นวินาทีที่0วิอาจจะเป็น1โมลาร์ที่10วิอาจจะเป็น0.5 ที่20วิอาจจะเป็น 0.25 อะไรอย่างนี้นะครับที่30วิก็ 0.125 อันนี้ค่อนข้างเห็นชัดว่ามันเป็นอันดับ1เพราะว่าจะเห็นว่าในกรณีนี้1กลายเป็น 0.5 คือสารลดลงไปครึ่งนึงก็จะเห็นว่าใช้เวลา10วิพอสารลดไปอีกครึ่งนึงก็ใช้เวลา10วิเช่นเดิมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าให้มาแค่นี้แล้วก็น่าจะพอเดาได้ว่ายาเนี้ยน่าจะเป็นอันดับ1สมมุติเป็นยา A ไป B แล้วกันน่าจะเป็นอันดับ1ทีนี้อันนี้มันดูง่ายมันดูค่อนข้างชัดเจนทีนี้ถ้าเกิดมันดูไม่ได้ชัดขนาดเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าไปยา1อ่ะเป็นอันดับอะไรอันเนี้ยเป็นค่อนข้างยากนิดนึงอันเนี้ยต้องใช้การเทสก็คือเราลองเขียนเรทดูเรทเท่ากับ k คูณ a ยกกำลัง m แล้วเราก็เทคล็อกเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้มันใช้อันนี้ไม่ได้แบบนึงโอเคขอโทษโอเคเอาใหม่ก็เริ่มจากเราลองเดาๆดูว่าปยามันน่าจะเป็นอันดับอะไรคือดูจากความสัมพันธ์ระหว่างไอ้นี่ก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างไอ้เนี่ย1กับว่ามันลดลงไปครึ่งนึงใช้เวลาประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือดูประมาณนี้ก็ได้มันน่าจะพอเดาได้เสร็จแล้วถ้าเราพอเดาได้ว่าเป็นอันดับ1เรารู้มาว่าอันดับ1เนี่ย a ที่เวลาใดเท่ากับ a 0 e ยกกำลังลบ ktซึ่งลองเทคล็อก2ข้างดูก็จะได้ล็อก a เท่ากับล็อก a 0ลบ kt
เอ๊ะนี่คืออะไรสังเกตดีๆถ้าอันนี้คือแกน y อันนี้คือแกน x เวลาคือแกน x นี่มันคือกราฟเส้นตรงชัดๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะการันตีได้ว่าถ้าเขาให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่เวลาใดๆมาถ้าเราลองพอตล็อกของความเข้มข้นในเวลานั้นๆกับเวลาเราจะได้กราฟเส้นตรงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เสร็จแล้วค่า k ก็จะเป็นความชันของกราฟซึ่งจริงๆมันคือลบ kส่วนจุดตัดก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากก็ได้อาทีนี้ถ้าเกิดอันดับหนึ่งมันไม่ใช่ล่ะก็ไปลองเทสอันดับอื่นเช่นถ้าเป็นอันดับศูนย์อันดับศูนย์นี่น่าจะดูง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าอันนั้นก็คือพอตตรงๆมันก็เป็นเส้นตรงลองทำอันดับสองถ้าเป็นอันดับสองล่ะเราจะทำยังไงลองแก้ดูก่อนอันดับสองลบ d a by d t เท่ากับk a กำลัง2แล้วก็ย้ายข้างอินทิเกรตชึบแล้วก็ใส่ขอบเขตให้เรียบร้อยเริ่มจาก a 0ถึง a t แล้วก็จะได้ว่า1ส่วน a 0ลบ1ส่วน a t เท่ากับลบ k t ถูกไหมครับซึ่งลองย้ายข้างดูเราก็จะเห็นว่า1ส่วน AT เท่ากับ KT บวก1ส่วน A0 ซึ่งจะสังเกตว่าถ้าเป็นอันดับ2นะครับถ้าเราลองพอต1ส่วน AT กับ T เราจะได้กราฟเส้นตรงจะเห็นว่ามันก็คือต้องลองดูครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้อันนี้ก็คือเผื่อไว้เฉยเผื่อเขาออกจะได้มีแนวคิดนะครับโอเคนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับต่อมาเราก็จะพูดเอ็กซ์ต้านิดนึงละกันนะครับถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยเผื่อมันออกข้อสอบได้ด้วยนะครับก็คืออย่างที่บอกตอนแรกเราพิจารณาเฉพาะพวก a b อย่างง่ายๆแบบว่าเราสามารถเขียนเรทลอในรูปอินทิเกรตดิฟอีควีในรูปง่ายๆแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็น separable ODEก็สังเกตว่ามันก็แก้ง่ายถูกป่ะครับซึ่งจริงแล้วเราสามารถเขียนเรทลอของปริยาที่ยุ่งยากกว่านี้ได้เช่นถ้าเรารู้ว่าเรามีปริยา A กลายเป็น B กลายเป็น C A ก็เป็น K1 ใช่มั้ยอันนี้ก็ให้เป็น K2 แล้วให้เป็น first order ทั้งคู่ละกันนะครับเราจะสามารถเขียนเรทของแต่ละการเปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวได้ซึ่งถ้าเราลองดูการที่ A หายไปเนี่ย A หายไปจากการเกิดปฏิกิริยาที่1ใช่ไหมครับคือปฏิกิริยาแรกนี่คืออันที่ A หายไปกลายเป็น B เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน A เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ K คูณกับ A K1 คูณ A นอกจากนี้เราสามารถเขียนการเปลี่ยนแปลงของ Bจะเห็นว่า b เนี่ยลดลงไปจากการที่เกิดปริยาที่2ถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่า b เนี่ยได้เพิ่มมาจากการเกิดปริยาแรกถูกไหมครับเพราะ a มันให้ b เพราะนั้นเราจะสามารถเขียนลบ db by dt เท่ากับ k 2คูณ b อันนี้ก็คือส่วนที่ลดลงส่วนที่ลดแล้วก็เราได้เพิ่มมาใช่ไหมครับเราก็ต้องลบออกด้วยk 1คูณ a อันนี้ก็คือส่วนที่ได้เพิ่มมาจาก a นั่นเองส่วนที่เพิ่มซึ่งสังเกตว่าสมการแรกเนี่ยเราจะแก้ได้เป็น a ที่เวลาใดๆเท่ากับ a 0คูณ e ยกกำลังลบ k 1 t ถูกไหมครับทีนี้เราลองมาดูสมการที่2สมการที่2มันติด a อยู่มันยังแก้ไม่ได้สิ่งเราทำได้คือเราสามารถแทน a ที่เรารู้ค่าแล้วเนี่ยแทนลงไปได้แล้วก็จะเปลี่ยนได้
เป็นลบ db by dt เท่ากับ k 2 b แล้วเราก็แทน a ลงไปเลยนะครับเป็น k 1 e ยกกำลังลบ k 1 t นะครับซึ่งตอนนี้สมการนี้เราสามารถแก้ได้โดยการใช้ integrating factor ซึ่งคิดว่าทุกคนเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับก็ลองไปแก้ดูได้นะครับซึ่งระบบจะซับซ้อนมากกว่านี้เราก็จะสามารถเขียนแบบนี้ได้เสมอไม่ว่าจะระบบจะซับซ้อนแบบ a เป็น b เป็น c ย้อนกลับมาเป็น a อย่างเงี้ยเราสามารถเขียนได้เช่นเราเขียน da by dt เท่ากับ a อันนี้คือ a ที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็เพิ่มมาจาก c อะไรอย่างงี้ k1 คูณ c ลบ a ที่หายไป k2 คูณ aซึ่งอันนี้ครับมันสามารถแก้ได้ด้วย system of ODE นั่นเองซึ่งเราเรียนกันแล้วถูกไหมครับซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้ว kinetics เนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยถ้าเราเข้าใจตัว integrate rate law อะไรพวกนี้เราก็จะสามารถแก้เกือบได้เกือบทั้งหมดนะครับในส่วนของคำถามแรกของ kinetics ที่ว่าปฏิกิริยาเกิดช้าหรือเร็วแค่ไหนเราสามารถแก้ได้จากอันนี้ทั้งหมดนะครับจาก integrate นี่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรโอเคต่อมาเรามาขึ้นหัวข้อใหม่กันเลยหัวข้อต่อไปคือทีนี้ก็จะมาดูว่าปฏิกิริยาเนี่ยเกิดได้อย่างไรเราจะมีทฤษฎีมารองรับทฤษฎีแรกก็คือไม่ใช่ทฤษฎีหรอกก็คือทฤษฎีนั่นแหละทฤษฎี collision theory ก็คือทฤษฎีการชนนั่นเองภาษาไทยทฤษฎีการชนหลักการง่ายๆคน2คนจะชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยากันได้ต้องชนแรงพอทิศทางก็ต้องเหมาะสมคำว่าแรงพอเนี่ยความหมายของมันคือพลังงานเพียงพอทิศทางที่เข้าชนกันก็ต้องเหมาะสมพูดง่ายก็คือต้องชนแรงพลังเพียงพอทิศทางเหมาะสมอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆคือสมมติว่าเรามีคน2คนเอ้ยไม่เอาไม่ดีเรามีลูกกุญแจกับแม่กุญแจมีลูกกุญแจลูกกุญแจอะไรวะเนี่ยกับแม่กุญแจอ่ะแม่กุญแจถ้าเกิดปฏิกิริยาความหมายของการเกิดปฏิกิริยาคือแม่กุญแจถูกปลดล็อกกลายเป็นนี้แล้วแม่กุญแจก็ถูกปลดล็อกอะไรวะเนี่ยวาดรูปไม่เป็นนะอย่างนี้แล้วกันแม่กุญแจถูกปลดล็อกการที่แม่กุญแจจะถูกปลดล็อกได้แสดงว่าลูกกุญแจต้องเสียบเข้าไปในรูถูกไหมครับแม่กุญแจต้องเสียบเข้าไปในรูนี่แหละคือการชนทิศทางเหมาะสมเนี่ยคือ direction ที่ต้องชนลูกกุญแจเข้าฝั่งนี้มันก็ไม่เกิดอะไรเข้าฝั่งนี้มันก็ยิ่งไม่เกิดอะไรนอกจากนี้ลูกกุญแจที่เข้าไปจะต้องมีพลังงานที่เอาไปใช้ในการบิดแม่กุญแจด้วยถูกไหมครับงั้นมันก็หลุดออกไม่มีอะไรก็เข้าไปเฉยๆแล้วไงมันก็ต้องมีพลังงานที่ใช้ในการบิดให้มันสามารถเกิดปฏิกิริยาได้นั่นเองเพราะฉะนั้น collision theory ไม่มีอะไรเลยก็คือแค่เรากำลังพยายามบอกว่ามันต้องชนกันแรงที่ทางเหมาะสมลืมคีย์เวิร์ดสำคัญต้องชนกันด้วยชนกันชนอย่างแรงและที่ทางเหมาะสมนั่นเองซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปคิดต่อได้เป็นก็คือเราก็สามารถสร้างหลักการต่อไปได้ก็คือแผนภาพพลังงานการดำเนินของปฏิกิริยาแผนภาพการดำเนินไปของปฏิกิริยาอ
ซึ่งแผนภาพเนี้ยจะเป็นอะไรที่บอกเราได้หลายอย่างมากๆเป็นไงเรามาดูกันสมมติเรามีปัญญาจาก A B บวก C กลายไปเป็นอะไรดีเป็น C A บวก B ไอ้งานนี้สมมติเริ่มต้นอันนี้ก็เราก็วาดกราฟอันนี้เป็นเราจะเรียกว่า reaction coordinate ก็คือเราก็จะดูว่ายาเนี่ยดำเนินไปได้แค่ไหนแล้วโดยเราจะให้ผลิตภัณฑ์อยู่ด้านขวาต้นอยู่ด้านซ้ายส่วนแกนตั้งก็จะเป็น energy นั่นเองก็คือดูว่าณสภาวะ 1-1 ของยาเนี่ยพลังงานเป็นเท่าไหร่อะไรนะenergy เนี่ยอาจจะบอกอาจจะหมายถึง delta h delta g ก็ได้ delta g ซึ่งเทอม2ที่เราเรียนออร์แกนิกกันส่วนใหญ่เราก็จะใช้ delta g แต่ที่เราเจอบ่อยๆในตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น delta h ก็คือ delta h นั่นแหละทีนี้เรามาดูกันอันนี้ก็คือตัว reactant ตัวเริ่มต้นก็เป็นให้มีพลังงานเท่านี้เสร็จแล้วการดำเนินไปของปฏิกิริยามันก็จะมีทฤษฎีมารองรับอีกหนึ่งทฤษฎีก็คือ transition state theory ตัว transition state เนี่ยจะเป็นสารที่พลังงานสูงตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า transition state ที่ตำแหน่งสายอยู่ตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าเป็น transition state ซึ่งเราสามารถเขียนรูปร่างมันก็น่าจะประมาณนี้นะมันกำลังเกิดการเปลี่ยนพันธะซึ่งเวลาเราเขียนอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ดับเบิลแดกเกอร์ไปด้วยเพื่อแสดงว่าสารตัวนี้มันเป็นอุดมคติซึ่งไททันสเตทเนี่ยมันจะแยกออกมาไม่ได้ก็คือจะเห็นว่ามันเหมือนยอดเขาถ้าเรามีเหรียญเราไม่สามารถวางเหรียญอยู่เฉยๆบนยอดเขาบนยอดอย่างเงี้ยได้เหรียญมันก็จะกิ้งไปทางใดทางหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นสารที่ไม่เสถียรนั่นเองทีนี้พอวิยาดำเนินมาเสร็จก็จะถึงโปรดักต์ของเราก็คือ CA บวก B โอเคทีนี้อย่างที่บอกอย่าสับสนไคเนติกของเราอ่ะเราดูแค่ความเร็วของการเก็บวิยาใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่เราสนใจคือเรียกแตนถึงไททันสเตทเท่านั้นหลังจากนั้นจะเป็นไงช่างมันใช่ไหมเป็นโปรดักต์แล้วเกี่ยวอะไรกับความเร็วของวิยาไม่เกี่ยวถูกไหมที่เราสนใจคือพลังงานกระตุ้นของการเกิดปฏิกิริยา activation energy พลังงานกระตุ้นที่เราบอกว่าชนกันแรงมากพอนั่นแหละอันนี้แหละคือพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาต้องมีพลังงานมากพอที่จะผ่านไอ้เนินเขานี้ไปให้ได้คิดสภาพเหมือนคนปั่นจักรยานจะขึ้นภูเขามันก็เหมือนต้องมีพลังงานมาก่อนจะมาปั่นทีหลังมันก็เหนื่อยถูกไหมขึ้นภูเขาซึ่งอันนี้ก็คือ activation กับ energy ถ้าเราพิจารณาปัญญาไปข้างหน้าทีนี้กลับกันถ้าเราศึกษาปัญญาย้อนกลับมันก็จะมี activation energy ของปัญญาย้อนกลับก็คือเส้นเขียวอันนี้จะเป็นของ reverse reaction ก็คือของปัญญาย้อนกลับนั่นเองและความต่างของพลังงานตรงนี้อันนี้แหละคือสิ่งที่เทอร์โมไดนามิกสนใจเทอร์โมไดนามิกจะสนใจความต่างของพลังงานตรงนี้อันนี้ก็คือการจะเห็นว่าจากพลังงานเป็นเดลต้าเอชหรือเดลต้าจีแต่อย่างที่บอกส่วนใหญ่เราเจอเดลต้าเอชใช่ไหมซึ่งเดลต้าเอชก็คือบอกเราว่า
มันเกิดการคายหรือดูดพลังงานเท่าไหร่ตัวนี้แหละคือเทอร์โบไดนามิกในขณะเดียวกันถ้าเราพอดกับเดลต้าจีเนี่ยเราก็สามารถหาค่าคงที่สมดุลได้เลยว่า2ตัวนี้อยู่ในสมดุลกันแล้วจะเป็นอย่างไรทีนี้มีคอนเซปต์หนึ่งที่คิดว่าอาจจะมีคนถือว่าอธิบายเพิ่มให้ฟังไอการที่เราบอกว่าอันนี้พลังงานต่ำพลังงานสูงอันเนี้ยมันเป็นแค่การเปรียบเทียบนะยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยที่เราเรียนในโทโมไดนามิกว่าเดลต้าจีน้อยกว่า0เนี่ยสปอนเทเนียสถูกปะเราเรียนในโทโมไดนามิกเราเรียนว่าเดลต้าจีน้อยกว่า0สปอนเทเนียสจริงๆแล้วเราถ้าเกิดเราจะสรุปอย่างเงี้ยเราต้องรู้มาก่อนว่าไปอันนั้นอะกระบวนการนั้นๆเกิดได้พูดง่ายๆคือการที่เราจะสรุปว่ามันเป็นสปอนเทเนียสเนี่ยมันต้องมีการการันตีมาก่อนว่ามีพาธเวย์ที่เป็นไปได้พูดง่ายๆก็คือถูกการันตีถ้าเป็นของยาเคมีนะมันถูกการันตีโดยไคเนติกเรียบร้อยแล้วว่ามีพาธเวย์ที่เป็นไปได้อาจจะไม่เข้าใจยกตัวอย่างสมมติเราพอดกับเดลต้าจีนะคอยกับเดลต้าจีแล้วแบบสารตั้งต้นพลังงานสูงมากผลิตภัณฑ์พลังงานต่ำมากถ้าคำนวณแค่เดลต้าจีโคตรจะเป็นลบจาก A ไป B อันนี้ A อันนี้ B เดลต้าจีเนี่ยโคตรจะติดลบเลยเพราะว่า B ต่ำกว่า A มากๆประเด็นคือแล้วถ้าเกิดภูเขานั่นอ่ะมันสูงมากสูงไปไหนก็ไม่รู้สูงไปไหนก็ไม่รู้สูงไปเลยอ่ะแบบสูงมากคำถามคือมันยังเกิดได้ไหมมันก็เกิดไม่ได้ถึงได้บอกว่าการที่เราสรุปว่ามันสปอนเทเนียสเนี่ยเราต้องรู้มาก่อนแล้วว่าปัญญานั้นมันเกิดได้หรือก็คือมันถูกการันตีด้วยเทอร์โมไดนามิกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองทีนี้เองจะยังไม่เห็นภาพเยอะอย่างง่ายสมมุติเลยอย่างเช่นฮีเลียมมีพลังงานมีเดลต้าจีต่ำกว่าอะไรดีต่ำกว่าโซเดียมอะเดลต้าจีของไอเนี้ยต่ำกว่าของโซเดียมนะพูดง่ายคือถ้าเราลองเขียนยามั่วๆไอโซเดียมกลายเป็นฮีเลียมได้เนี่ยสมมติมั่วๆโซเดียมกลายเป็นฮีเลียมได้เราก็จะได้เดลต้าจีออกมาติดลบแต่คำถามคือเป็นไปได้ไหม possible ไหมก็คือไม่ได้เพราะนั้นอย่าลืมคอนเซ็ปต์ที่สำคัญคือปัญญา1จะเกิดได้เองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดลต้าจีน้อยกว่า0เราต้องดูเสมอว่ามีพาธเวย์ที่เป็นรายได้หรือมันถูกการันตีโดยไคเนติกมาแล้วนั่นเองพูดง่ายๆเลยนะเอาสรุปเลยเทอร์โมไดนามิกมันจะบอกเราว่าสารเนี่ยมันเลือกที่จะมีพลังงานต่ำสุดส่วนไคเนติกเนี่ยบอกว่ามีพาธเวย์ที่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมของ่ายๆเลยไปยังง่ายที่สุดเอาไปยังง่ายที่สุดเลยก็คือปฏิกิริยาเผาไหม้ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วปฏิกิริยาเผาไหม้มีเทนบวกออกซิเจนต้องบวก2เลยนะ2ออกซิเจนกลายเป็น CO2 บวก2 H2Oจริงๆอ่ะลองไปคำนวณได้เดลต้าจีของปฏิกิริยาเนี้ย
ลบมหาศาลซึ่งถ้าลองไปคำนวณ k คำนวณได้มันมีสูตรว่าเดลต้า g เท่ากับลบ rt ลบ k อะไรประมาณนี้ลองไปคิดดูก็ได้ k เนี่ยจะเป็นแบบ10ยกกำลังแบบ80 what the fuck มากอะไรก็ไม่รู้เยอะเยอะมากเยอะเยอะมากมากพูดง่ายๆคืออ่ะถ้าอย่างนี้ทำไมมันไม่เกิดขึ้นได้เองล่ะถูกไหมเรามีมีเทนทำไมเราถึงเก็บมีเทนได้เหตุผลที่มีเทนของเราในแก๊สอะไรก็ตามไม่กลายเป็นไม่เกิดเผาไหม้ทั้งหมดเป็นเพราะว่า activation energy มันไม่ถึงนั่นเองเราถึงต้องมีการจุดไฟเพื่อทำให้เกิดพลังงานที่เพียงพอในการเกิด activation energy นั่นเองเพื่อทำให้ระบบเข้าสู่สมดุลได้นั่นแหละประมาณนั้นโอเคมันก็จะมีเทคนิคเทอมนิดนึงอ่ะเผื่อเฉยเราจะบอกว่า CH4 เนี่ยมันจะเถียนนะแต่จะเถียนแบบไหนจะเถียนแบบ kinetically stable ก็คือมันจะเถียนเพราะว่ามันพาธเวย์ที่จะทำให้เกิด CO2 คือตัวที่จะเถียนกว่ามันไม่เพียงพอพลังงานมันไม่เพียงพอประมาณนั้นอันนี้ก็คือเพิ่มเติมให้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเทอม2เรียนออร์แกนิกเนี่ยพวกนี้จะค่อนข้างได้ใช้ถ้าเกิดอยากเข้าใจโอเคนะมันจะค่อนข้างได้ใช้โอเคก็ประมาณนี้อันนี้คือแผนภาพพลังงานใครมีอะไรสงสัยก็หลังไมค์ได้ในกลุ่มวิชาการเคมีหรือจะถามใครก็ได้ในกลุ่มวิชาการโอเคโอเคนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับก็ขั้นต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือTemperature dependent นั่นเอง Temperature effect อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีผลยังไงก่อนที่เราจะไปดูอันนั้นนะครับเรามาลองดูก่อนว่าการเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสารของเราก็จะมีพลังงานจนมากขึ้นสารจะมีพลังงานจนมากขึ้นใช่ไหมครับนั่นแปลอะไรจากทฤษฎีการชนนะครับสารเมื่อมีพลังงานจนเฉลี่ยมากขึ้นแปลว่าเมื่อชนกันมันก็มีโอกาสที่จะมีพลังงานมากเพียงพอมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับถ้าทุกคนจำได้มันจะเคยมีกราฟประมาณแบบว่าที่อุณหภูมิต่ำอันนี้เป็นพลังงานของแต่ละโมเลกุลไม่ใช่ดิอันนี้เป็นจำนวนโมเลกุลนี่เป็นจำนวนโมเลกุลอันนี้เป็นค่าพลังงานของโมเลกุลนั้นๆที่อุณหภูมิต่ำๆนะครับกราฟมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือที่ T ต่ำๆจะเห็นว่าเมื่อเราสมมุติว่านี่ EA อยู่ประมาณนี้นะครับ EA สมมุติตรงนี้คือ EA สารที่มีพลังงานมากเพียงพอที่จะเกิดยาได้เป็นเท่านี้ใช่ไหมครับเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นกราฟก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวมันไม่ตัดกันขอโทษแป๊บนึงนะครับโอเคอันนี้มันไม่ตัดขอโทษไม่ปรับโอเคอันนี้ก็คือที่ T สูงสังเกตว่าถ้าเราที่ EA เดิมจะเห็นว่าจำนวนโมเลกุลมันมากขึ้นจำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานเกิน EA มันมากขึ้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอัตราการเกิดยาก็จะเร็วขึ้นนั่นเองซึ่ง T เนี่ยก็จะมีผลกับค่า K จะเขียนเป็นสมการที่เราเรียกว่า Arrhenius Equation Arrhenius Equation ก็จะประมาณ K เท่ากับ A คูณ E ยกกำลังลบ EA ส่วน RT นั่นเองนี่คือ Arrhenius Equation ซึ่งจะเห็นว่าถ้าค่า K มัน
ไม่พูดผิดถ้าอุณหภูมิสูงๆไอ้พอร์ตเอ็กโพเทนเชียลเนี่ยมันก็จะน้อย e ยกกำลังลบน้อยๆค่าก็จะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้น k มันก็จะมากกับการถ้าที่อุณหภูมิต่ำๆอุณหภูมิต่ำๆไอ้เทอมลบตรงเนี้ยมันก็จะลบเยอะถ้ามันลบเยอะๆ e ยกกำลังลบเข้าใกล้อนันต์ค่าก็จะเข้าใกล้ศูนย์เพราะนั้นเทอมมันก็จะ k เนี่ยมันก็จะน้อยลงนั่นเองพูดง่ายก็คือ t เพิ่ม k เพิ่มทีลดเคลดนั่นเองโอเคทีนี้จากสมการเนี้ยเราสามารถจัดรูปได้โดยการเราลองอะเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างล็อก A อันนี้เทคเข้าไปก็จะกลายเป็นลบ EA ส่วน RT เสร็จแล้วเราลองสังเกตอะไรดูจัดรูปใหม่อีกนิดนึงล็อก k เท่ากับล็อก a ลบ ea ส่วน r คูณ1ส่วน t จะเห็นว่าถ้าเราพล็อตกราฟระหว่างค่าคงที่สมดุลที่อุณหภูมิใดๆกับค่า1ส่วนอุณหภูมิอันนี้ให้เป็นแกน x ก็ได้อันนี้ให้เป็นแกน yมันก็อยู่ในฟอร์ม y เท่ากับ mx บวก c เป็นกราฟเส้นตรงสิ่งที่เราได้คือเราจะได้ตัว ea ส่วน r เนี่ยเป็นความชันของกราฟทำให้อะไรเกิดอะไรขึ้นเราสามารถคำนวณค่า ea ได้พูดง่ายคือถ้าเรารู้ k ที่สมมติรู้ k ที่50องศารู้ k ที่80องศาอะไรเงี้ยรู้ k ที่100องศาเราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้มาพล็อตกราฟอย่าลืมว่า t หน่วยเป็นเควินนะจ๊ะอย่าลืมเพราะว่า r เราใช้หน่วยเป็นจูลเปอร์โมลเควินถูกไหมจูล t อย่าลืมหน่วยเป็นเควินเราพล็อตกราฟเสร็จเราก็จะสามารถคำนวณหา ea ได้นั่นเองหรือจริงๆถ้าเรามีแค่2ข้อมูลถ้าเรามีข้อมูลแค่2ข้อมูลเราสามารถเขียนเป็นสูตรง่ายๆได้คือเราก็ลองดูลองเขียนเรามีอะไรนะเราให้ k ที่อุณหภูมิ1k ที่ t 1เท่ากับ a e ยกกำลังลบ e a ส่วน r t 1ส่วนใหญ่เขาก็จะแอดซูมให้ EA เท่ากันที่อุณหภูมินะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นกำลัง EA ส่วน RT 2เราก็เอาสมการ2อันนี้มาหารกันเพื่อให้ A ตัดทิ้งไปยาเดียวกัน A จะเท่ากันนะเราก็จะได้ K ที่ T 1กับ K ที่ T 2เท่ากับ E ยกกำลังอะไรวะลบ EAส่วน RT 1บวก EA ส่วน RT 2เสร็จแล้วเพื่อให้มันง่ายเราก็เทคล็อกชุบแล้วก็จะได้ K ที่ T 1หาร K ที่ T 2เราเทคล็อกเข้าไปแล้วก็จะได้เทคเสร็จแล้วก็ดึง EA ส่วน R มาด้วยดึงลบ EA ส่วน R มาก็จะได้อย่างนี้สมการก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ซึ่งก็จะสังเกตว่าสมการเนี้ยมันก็จะไปคล้ายๆกับอะไรนะของความดันไอใช่ไหมสมการคราเชสคาปิยองใช่ไหมของความดันไอล็อก p 1ส่วน p 2ใช่ไหมคล้ายๆกันเลยเท่ากับลบเดลต้า h วับส่วนอะไรนะ t อะไรวะเดลต้า h วับส่วน r มั้ง1ส่วน t 1ลบ1ส่วน t 2อะไรประมาณนี้จะเห็นว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับก็เห็นว่าสูตรมันก็มีอย่างเงี้ยวนไปวนมาง่ายๆไม่มีอะไรโอเคนะครับผ่านไปนะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่คนชอบเข้าใจผิดว่าอ้าวถ้าปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานเช่นขอโทษนะครับถ้าเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้
ถ้าเป็นปยาคายพลังงานนะครับเช่น A กลายเป็น B ถ้าปยามันคายพลังงานเนี่ยเราเพิ่มอุณหภูมิอัตรามันจะเพิ่มขึ้นหรออัตราควรจะลดลงไหมถ้าสมมติยาคายพลังงานจะได้เป็นลบจะได้เป็นลบใช่ไหมเป็นคายพลังงานอย่าลืมนะครับเดลต้าเฮชเนี่ยคืออะไรเดลต้าเฮชเราพูดเดลต้าเฮชได้เรากำลังดูเทอร์โมไดนามิกของมันอยู่เทอร์โมไดนามิกมันไม่เกี่ยวกับไคเนติกเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราลองดูแผนภาพพลังงานนะ A ไปเป็น B เป็นยาคายพลังงานสิ่งที่เราสนใจมันไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับในไคเนติกสิ่งที่เราสนใจมันอยู่ตรงนี้ EA อยู่ตรงนี้คือตรงนี้เราสนใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีโมเลกุลเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปโมเลกุลจำนวนโมเลกุลที่มีพลังงานมากเพียงพอมันก็จะยิ่งมากยังไงก็จะเกิดเร็วขึ้นที่ทุกคนอาจจะขัดกับสำนึกว่าอ้าวแล้วมันคายพลังงานนะจะเกิดเร็วขึ้นได้ไงจริงๆแล้วถ้าอธิบายจริงๆแล้วอะครับต้องเข้าใจกับว่าปยาทุกปยาในโลกอยู่ในสมดุล นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการที่มันมีพลังงาน2อันอย่างนี้แล้วเรามีพาร์ทที่เป็นไปได้พาร์ทเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นทางเชื่อมโยง2สารนี้เข้าด้วยกันทำให้มันสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ที่พลังงานต่างกันอย่างที่บอกสมมติสารของเราอะครับพลังงานมันไม่ได้จะกลายไปเป็นสารที่พลังงานต่ำกว่าทั้งหมดนะครับมันจะอยู่ในสมดุลว่าแบบว่าจะมีสารพลังงานมากอยู่หน่อยนึงแล้วก็สารพลังงานน้อยก็จะมีเยอะหน่อยเหมือนตอนคำนวณเรื่องสมดุลเคมีอะครับอย่างเช่นกรดอ่อนอะไรอย่างนี้แตกตัวการที่มันแตกตัวน้อยอันนั้นก็แปลว่าพลังงานของตัวที่แตกตัวไปมันสูงขึ้นนั่นเองแต่ก็จะเห็นว่ามันก็ยังแตกใช่ไหมครับมันก็ยังเกิดการแตกตัวได้หลักการเดียวกันทุกอย่างจะอยู่ในสมดุลทุกอย่างจะอยู่ในสมดุลทีนี้ถ้าเราพูดถึงสมดุลเนี่ยก็ขอพูดเป็นเดลต้าจีไปเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้นิยามผิดถ้าสมดุลที่เดลต้าจีเป็นลบเดลต้าจีเป็นเดลต้าจีเป็นอะไรวะนี่มันยาคายพลังงานใช่ปะใช่ถูกละเดลต้าจีเป็นลบถูกละสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอย่างที่บอกสองอันนี้มันอยู่ในสมดุลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดปยาได้ทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ EA ของอันนึงในขณะเดียวกันก็มีปยาย้อนกลับก็จะมี EA อีกอันนึงซึ่งการที่เราเพิ่มอุณหภูมิมันจะเร่งปยาทั้งปยาไปข้างหน้าและปยาย้อนกลับพร้อมๆกันถ้าเราจำได้เรื่องสมดุลในสมดุลเคมี somethingสมมติว่าเรามีปยา A ไปกับ B เป็นปยาคายความร้อนเราบอกว่าเราจะคายความร้อนใช่ไหมเราเพิ่มความร้อนนั่นแหละเราเพิ่มความร้อนเข้ามาปยาคายความร้อนใช่ไหมเราเพิ่มความร้อนจะเกิด A มากขึ้นถูกไหมเราเพิ่มความร้อนจะเกิด A มากขึ้นนี่เป็น A นี่เป็น B การที่สมดุลมันเลื่อนมาทาง A มันมีความหมายเชิงในว่ามันการเพิ่มอุณหภูมิอ่ะมันเร่งปฏิกิริยาย้อนกลับมากกว่าปยาไปข้างหน้าพอมันเร่งปยาย้อนกลับมากกว่าปยาไปข้างหน้านั่นแปลว่าปยาย้อนกลับเลยเกิดมากกว่าที่สมดุลสุดท้าย A มันเลยมากกว่าเดิมอันนี้ก็แค่พูดเป็นคอนเซ็ปต์ให้ฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรประมาณนี้พูดง่ายก็คือการที่เราเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยมันทำให้ปยาเกิดเร็วขึ้นเสมอไม่เกี่ยวกับว่ามันจะคายหรือดูดพลังงานอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นเป็นเทอร์โมไดนามิกทั้งหมดมันไม่เกี่ยวกับไคเนติกเลยโอเคนะครับผ่านอันนี้
ีนี้เรามาขึ้นคำถามที่สองอีกอย่างหนึ่งของเราที่เราจะตอบเรามารู้แล้วว่าทุกอย่างมันเกิดมีทฤษฎีอะไรมารองรับเราก็จะมาศึกษากันว่าอ่ะทีเนี้ยเราจะลองดูแหละว่า reaction mechanism ของมันเนี่ยเป็นยังไงการที่เราเขียน reaction mechanism ก็แปลว่าสมมติไปยาจาก A ไป B อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดแค่ขั้นตอนเดียวก็ได้จริงๆแล้วมันอาจจะมีการซ่อน A กลายไปเป็น P P กลายไปเป็น I อะไรก็ไม่รู้แล้ว I ค่อยกลายมาเป็น B อะไรประมาณนี้อันนี้สิไอ้พวกเนี้ยมันก็คือเมคานิซึมนั่นเองว่าปยานั้นมีกลไกการเกิดอย่างไรซึ่งเราจะเรียกแต่ละขั้นที่ย่อยลงไปมากที่สุดก็คือเป็นขั้นจริงๆของปยาเราจะเรียกแต่ละปยาว่า elementary reaction หรือ step ก็ได้ elementary reaction นั่นเองซึ่งตัว elementary เนี่ยสิ่งสำคัญของมันก็คือในกรณีที่เป็น elementary reactionกรณีที่เป็น elementary reaction order จะเป็นไปตามสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเช่นอะไรเอาง่ายๆเลยตัวอย่างอาจารย์ก็ได้อันนี้เช่นเรามีปฏิกิริยา NO2ที่เป็นแก๊สบวก F2 ที่เป็นแก๊สเหมือนกันได้เป็น 2NO2F ซึ่งปฏิกิริยาเนี้ยมีเมคานิซึมขอย่อว่าเมคนะเป็น NO2 บวก F2 กลายเป็น NO2F บวก F เสร็จแล้วก็จะเกิดการเกิดปฏิกิริยาต่ออย่างนี้ก็จะกลายเป็นโปรดักต์ของเราก็จะเห็นว่าโปรดักต์เกิดจาก2ตัวอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้การที่ออเดอร์เหมือนกับโคออฟฟิเชียนแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถเขียนเรทของรีแอคชั่นแรกเนี่ยสมมุติอันนี้เป็นรีแอคชั่นที่1อันนี้เป็นรีแอคชั่นที่2เราสามารถเขียนเรทของรีแอคชั่นแรกได้เลยว่าเป็นสมมุติให้นี่เป็น K1 K2 แล้วกันนะครับว่าเป็น K1 คูณ NO2 สัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็นอะไรเป็น1 F2 สัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น1เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเรทมันก็จะออเดอร์มันก็จะเหมือนกับโคเอฟฟิเชียนต์ข้างหน้าเลยในทำนองเดียวกันปฏิกิริยาที่2เรทของมันก็จะเป็น K2 คูณ NO2 คูณ F นั่นเองโอเคต่อไปนะครับทีนี้มันก็จะมีชื่อเรียกของแต่ละแบบนะครับที่ควรจะรู้ก็คือเราจะดูอันดับรวมของปฏิกิริยาดูอันดับรวมของแต่ละของแต่ละ elementary reaction elementary step ก็ได้ถ้าเป็นอันดับ1อันดับ0มันมีไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าออเดอร์มันเป็นไปตามโคเอฟฟิเชียนต์เพราะฉะนั้นก็คือตามสัมประสิทธิ์เพราะฉะนั้นอันดับ0มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเริ่มจาก first order เราก็จะเรียกมันว่าเป็น unimolecular
ถ้าเป็น second order เราก็จะเรียกมันว่าเป็น bimolecular อย่าลืมนะครับดูอันดับรวมถ้าเป็น third order ก็จะเรียกว่าเป็น thermolecularทีนี้เรามาดู2อันนี้นะครับจะเห็นว่าอันดับรวมเป็น2เพราะฉะนั้นแต่ละปยาก็จะเป็นไบโมเลกุลาร์ทั้ง2อันนะครับโอเคก็อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูอะไรต่อดีจะพูดเรื่องอะไรนะลืมแป๊บนึงงงแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนจะไปพูดเรื่องการหาว่าไอ้อยู่ในชีทอ่ะก็คือเรื่องแบบดูว่าเป็นคณิตซึมนี้เหมาะสมไหมหรืออะไรยังไงขอพูดอันนี้ก่อนละกันจะเห็นว่าอันดับรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงแค่พวกเทอร์โมเลกุลาร์ถูกไหมครับทีนี้ลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดมากกว่าเทอร์โมเลกุลาร์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสารมาอันนี้อย่าลืมมันคือ elementary step เพราะฉะนั้นภายในทั้ง state เนี่ยมันก็คือเหมือนเอาสารทุกตัวมาชนกันพร้อมๆกันลองคิดสภาพแค่ second order เนี่ยสาร2ตัวมาชนกันณเวลาเดียวกันก็น่าจะเริ่มยากแล้ว third order สาร3ตัวมาชนกันพร้อมๆกันก็น่าจะยิ่งยากกว่าเพราะนั้นยิ่งอันดับสูงๆอ่ะโอกาสเป็นไปได้ยิ่งน้อยลงมากๆเพราะว่าการที่สารทุกตัวจะมาชนกันพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากๆทั้งต้องให้ชนทั้งถูกต้องถูกทิศทางต้องทั้งแรงเพียงพออีกจะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องยากมากเพราะนั้นส่วนใหญ่อันนี้ปยาก็จะถูกจำกัดอยู่แค่ถึงประมาณเทอร์โมเลกุลาร์ก็อาจจะมีมากกว่านั้นได้บ้างแต่ก็จะเป็นอะไรที่เกิดช้ามากเพราะว่าสารทุกตัวต้องชนกันพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ก็อาจมีคนสงสัยว่าอ้าวทำไมไททันสเตทพลังงานถึงสูงอันนี้นอกเรื่องแป๊บนึงไททันสเตทพลังงานมันสูงเพราะว่าตอนนั้นพลังพันธะมันกำลังถูกสลายตัวอยู่พันธะมันกำลังสลายตัวนอกจากนี้โมเลกุลมันถูกฟิกอยู่กับที่ลองคิดสภาพว่าสมมติเรามี AA กับ BB ทำปฏิกิริยาการได้ AB อย่างนี้ไททันสเตทมันควรจะเป็นยังไงสมมติเกิดขั้นตอนเดียวนะมันก็จะน่าจะประมาณนี้ไหมไททันสเตทประมาณนี้ทีนี้เราต้องอย่าลืมว่าตอนแรกเนี่ย AA เนี่ยมันเป็นโมเลกุลไดอะตอมิกใช่ไหมมันก็หมุนได้มัวๆซัวๆหมุนควงสว่านหมุนอะไรก็ไม่รู้ได้เยอะแยะมากมายมหาศาล BB เหมือนกันหมุนอะไรได้ไม่รู้เยอะแยะหมุนเคลื่อนที่ได้ด้วยทรานสเลชันอะไรได้หมดเคลื่อนที่ได้หมดทุกทางทั้งหมุนทั้งเคลื่อนที่ทั้งสั่นได้หมดทีนี้พอเป็นไททันสเตทเนี่ยจะเห็นว่าโมเลกุลมันเหมือนถูกฟิกไปอยู่กับที่เหมือนถูกจับมาดึงกันอะพอมันถูกจับมาดึงกันโหมดในการสั่นการเคลื่อนที่มันจะลดลงถูกไหมมันจะหมุนโหมดในการหมุนพอตอนแรก AA กับ BB เนี่ยมันหมุนสวนทางกันได้แต่พอถูกจับไว้ด้วยกันเนี่ยเวลาหมุนก็ต้องหมุนไปทางเดียวกันแหละถูกไหมพนักสังเกตง่ายเลยจะเห็นว่าเดลต้าเอสถ้าดูนะความเป็นระเบียบเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากๆในทางชั้นสเตตเพราะฉะนั้นพลังงานมันเลยสูงมากประมาณนี้ง่ายๆโอเคนะประมาณนี้มีคนสงสัยมาโอเคผ่านไม่มีอะไรต่อมาเรามาขึ้นเรื่อง reaction mechanism กันทีนี้ก่อนอื่นอยากให้รู้2ทฤษฎีที่สำคัญในการประเมินเกี่ยวกับ reaction mechanism ก็สำหรับอันแรกนะครับก็คือ steady state approximation นะครับ steady state approximation อันนี้ก็เห็นอยู่ในปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็พูดถึงนิดหน่อยละกันเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะมันก็อาจจะทำให้โจทย์มันง่ายขึ้นนะครับส
ซึ่ง steady state approximation คืออะไรจริงๆชื่ออาจจะฟังดูยุ่งยากแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยครับคือถ้าเกิดเรามีปัญญาเราเขียน mechanism ของปัญญาได้เช่นปัญญาจาก A ไป B มี mechanism เป็น A ไปเป็น intermediate ตัวที่1ก่อนแล้วก็กลายเป็น intermediate ตัวที่2แล้วกลายเป็นตอนแล้วก็กลายเป็น B นะครับเขาจะบอกว่าการประมาณนี้ก็คือ i 1เนี่ยหรือพวก intermediate ทั้งหลายเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาน้อยมากพวก i 1 i 2พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นมาน้อยแล้วมันก็หายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับจะประมาณว่า intermediate เนี่ยเกิดขึ้นมานิดเดียวแล้วก็หายไปในทันทีผลลัพธ์ก็คือเขาก็จะประมาณว่าการเปลี่ยนแปลงของ intermediate เนี่ยมันจะเท่ากับ0นี่คือสิ่งที่ steady state approximation บอกเราเท่านี้เองครับง่ายมากก็คืออันนี้ของปีที่แล้วน่าจะมีรู้สึกทีนี้การประมาณจะได้ผลดีอย่างที่บอกว่าเราประมาณให้มันเข้าใกล้0แปลว่าการจะประมาณเนี่ยจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อสมมุติว่าเราพิจารณา2ปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาที่1กับปฏิกิริยาที่2การประมาณจะได้ผลดีเมื่อปฏิกิริยาแรกเกิดช้าและปฏิกิริยาที่2เกิดเร็วถูกไหมครับสมมุติง่ายๆจาก A ไปเป็น I1 ไปเป็น I2 ถ้าอันเนี้ยเกิดช้าอันนี้เกิดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร I1 เกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วแปลว่า I1 เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากการประมาณนี้ก็จะได้ผลดีขึ้นนะครับทีเนี้ยอย่างนี้แล้วเอาไปทำอะไรได้ลองยกตัวอย่างง่ายๆอย่างในตัวอย่างของอาจารย์ในชีนะครับก็คือเมคานิซึมของปฏิกิริยา 2NO2 แก๊สบวก F2 กลายเป็น 2NO2F โดยมีเมคานิซึมเป็น NO2 บวก F2 กลายเป็น NO2F บวก Fซึ่งเขาบอกว่าขั้นนี้สโลและขั้นที่2ก็เป็น NO2 บวก F กลายเป็น NO2 F เขาบอกว่าขั้นนี้เป็น fast สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจะเห็นว่าตอนนี้ตัวที่เป็น intermediate ก็คือ F นี่นี่เองจะเห็นว่า F ตัวนี้ถูกเกิดมาแล้วก็หายไปในปฏิกิริยาที่2ส่วน NO2F กับ F2 นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นนะครับก็มี F ซึ่งเป็น intermediate เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฟลูออรีนเนี่ยส่วนด้วยเวลาเท่ากับ0ซึ่งอย่างที่บอกเราสามารถเขียนในรูปเรทลอได้ F ตัวนี้นะครับจากปฏิกิริยาแรก F มันเกิดขึ้นมาถูกไหมครับ F มันได้มาจากปฏิกิริยาที่1ปฏิกิริยาที่1นี่ F มันเกิดขึ้นมาแปลว่าเรทการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะเท่ากับให้นี้เป็น K1 อันนี้เป็น K2 ก็จะเท่ากับ K1 คูณ NO2 คูณ F2 แต่อย่าลืมว่า F เนี่ยมันก็หายไปในปฏิกิริยาที่2ใช่มั้ยครับการที่มันหายไปเราก็ลบออกด้วย K2 คูณ NO2คูณ F ทีนี้เวลาเราได้เมคานิซึมมาส่วนใหญ่เราจะอยากรู้ว่าเรทลอของปฏิกิริยาเป็นเท่าไหร่เรทลอของปฏิกิริยาส่วนมากนะครับก็เขาก็จะดูจากเอาง่ายๆก็คือตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้เราจะได้ว่าเรทมันจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของไอ้นี่ส่วน dt เท่ากับ k2 คูณ no2 คูณ f ใช่ไหมครับทีนี้จะเห็นว่าตอนนี้เรทลอของเรายังติดตัวที่เป็น intermediate อยู่ก็คือ f ซึ่งจริงๆเราสามารถเปลี่ยนสมการนี้ย้ายข้างดีๆนะครับย้ายข้างย้ายก้อนเนี้ยครับไปไว้ฝั่งนี้แล้วก็เอา k2 ส่วน k2 คูณ no2 หาร
สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอย้ายข้างไปเราก็จะได้อย่างนี้ k 2คูณความเข้มข้น no 2คูณ f เท่ากับ k 1คูณความเข้มข้น no 2คูณ f 2อันนี้ก็จะตัดกันแล้วเราก็ย้ายข้างเราจะได้ความเข้มข้น f จะเท่ากับ k 1ส่วน k 2คูณ f 2ซึ่งเราสามารถเอาไอเนี้ยลงไปเข้าไปแทนอย่างนี้ได้เราก็จะได้ว่าเรทของพยางค์มันก็คือ k 2คูณ k 1ส่วน k 2คูณ f 2คูณ no 2นั่นเองอันนี้ก็ตัดกันเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ k 1คูณ no 2คูณ f 2ทีนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะได้เหมือนกับในชีตทีนี้เพื่อนบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวอันนี้เราดูแค่The low step เป็น rate determinating step ไม่ได้หรอ rate determinating step ใช่ครับส่วนใหญ่มันก็จะได้ก็คือดูขั้นที่ช้าที่สุดส่วนใหญ่มันก็จะได้แต่ว่าถ้าปัญญามันซับซ้อนหน่อยเผื่อข้อสอบออกนะก็คือเราควรเช็คด้วย steady state มันจะค่อนข้างชัวร์กว่านะครับประมาณนี้ซึ่งจริงๆอะครับเราไม่จำเป็นต้องหาจากตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้เราจะหาจากการเปลี่ยนแปลงของ NO2 ที่ลดลงอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ๋อจริงๆผมลืมอีกพจน์หนึ่งก็คือ NO2F มันเกิดมาจากอันแรกด้วยนะครับก็คืออันไอพจน์นี้มันต้องเติมเพราะว่า NO2F มันเกิดมาจาก2อันมันก็ต้องเติม K1 คูณ NO2F ไปอีกอันหนึ่ง F2 เพราะฉะนั้นก็บวกเพิ่มไปทุกอันประมาณนี้นะครับสุดท้ายสิ่งที่เกิดมันก็คือเป็น 2K1 ก็จะได้ 2K1 ก็บวกเพิ่มเข้าไปก็จะได้เท่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อ๋อเมื่อกี้พอดีผมลืมพอดี NO2F อะครับที่เกิดขึ้นมันมี2มวลใช่ไหมก็ต้องหาร2เข้าไปด้วยครับพอดีเมื่อกี้ลืมก็ต้องคูณ1ส่วน2เข้าไปตลอดนะครับคูณ1ส่วน2เข้าไปคูณ1ส่วน2เข้าไปนะครับคูณ1ส่วน2เข้าไปอันนี้ก็จะไม่มี2แล้วก็จะเห็นว่าผลลัพธ์สุดท้ายก็จะออกมาเหมือนกับที่อาจารย์สอนนะครับก็คือ k 1คูณ no 2แล้วก็คูณด้วยความเข้มข้น f 2ซึ่งจากที่อาจารย์สอนอันนั้นก็คือดูว่าขั้นไหนเกิดช้าสุดซึ่งจริงๆอันนั้นอ่ะมันก็ได้เหมือนกันสำหรับปฏิกิริยาง่ายๆนะครับส่วนอันนี้ครับมันจะค่อนข้าง general กว่าคือสามารถใช้ได้กับปัญญาหลายรูปแบบอะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆทำในข้อสอบแล้วเกิดทำวิธีนั้นไม่ได้ก็ให้ลองคิดวิธีนี้ด้วยคือลองคิดว่าให้ตัว intermediate หรือสั้นมัธยันนะครับมีค่าความเข้มข้นคงที่อ่ะครับก็จะเป็นวิธีนึงที่อาจทำให้ช่วยแก้ไขคำถามได้ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมว่ามันก็มีหลายวิธีที่เราจะสามารถหาเรทรอได้จากการที่จากการรู้เมคานิซึมก็ลองค่อยๆดูครับพวกนี้ก็ดูจากเดี๋ยว mock up เอาก็ได้นะครับก็จะมีให้นิดหน่อยครับทีนี้อีกคอนเซปต์หนึ่งก็คือ pre-equilibrium นะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ก็เมื่อปัญญาสมมติจาก A ไป B นะครับเกิดขั้นแรกเกิดสมดุลที่เกิดอย่างรวดเร็วให้ข้างบนเป็น k 1กับ k ลบ1ละกันนะปัญญาไปข้างหน้าเป็น k 1ข้างล่างเป็น k ลบ1แล้วก็เกิด p ไปเป็น b อย่างนี้อันนี้เกิดช้าจะสังเกตว่าเรทรอที่เราอยากได้อะครับเรทรอตัวเรทของปัญญาที่เราอยากได้สิ่งที่ดูน่าจะหาง่ายที่สุดก็คือตัว db by dt ถูกไหมครับเพราะว่าเราสามารถเขียนในรูปของอันนี้เป็น k 2แล้วกัน k 2เราสามารถเขียนตรงนี้อยู่ในรูปของเรทได้แค่ k 2คูณ p อย่างนี้
ปัญหามันอยู่แค่ว่า p เนี่ยมันไม่ใช่สารตั้งต้นที่เราจะเอามาใส่ในตัวเรทล้อได้นะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยน p สัมพันธ์กับ a ยังไงสิ่งที่เราจะมาดูสมมุติฐานเนี่ยเขาจะบอกว่า p กับ a อยู่ในสมดุลกันตลอดเวลาก็คือเขาจะสมมติว่าความเข้มข้นของ p เนี่ยจะอยู่ในสมดุลกับ a ตลอดเวลาคำว่าอยู่ในสมดุลแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราพิจารณาเฉพาะปฏิกิริยาเนี้ยเรทของปฏิกิริยาไปข้างหน้าก็ต้องเท่ากับเรทของปฏิกิริยาย้อนกลับถูกไหมครับปฏิกิริยาไปข้างหน้าเรทก็จะเท่ากับ k 1คูณ a ขนาดเดียวกันปฏิกิริยาไปข้างหลังเรทก็จะเท่ากับ k ลบ1คูณ pทีนี้เราก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ p มาแล้วนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็แค่ย้ายข้างได้ k 1ส่วน k ลบ1คูณ a ปึ๊บเราก็แทนลงไปเราก็จะได้เรทของปฏิกิริยาเท่ากับ k 2คูณ k 1ส่วน k ลบ1คูณ a อันนี้ก็คือ p equilibrium ไม่มีอะไรเลยความหมายของมันก็คือให้ขั้นแรกไอ้เวลาอยู่ในสมดุลก็คือให้มันอยู่ในสมดุลไปแล้วไอ้ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในตัวเรทล้อเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในสมดุลกับสารก่อนหน้านั้นทั้งหมดอะไรอย่างงี้แล้วก็ใช้สมดุลคิดก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จัดรูปสมการเรื่อยๆก็ไม่ค่อยมีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่2ส่วนก็แค่นี้คอนเซ็ปต์ที่เอาไปใช้ได้นะครับซึ่งก็อันนี้ก็คือเมคานิซึมก็ไม่มีอะไรแล้วใครงงก็สามารถสอบถามหลังไมค์ได้เพราะจริงๆมันก็มีอะไรซ่อนอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับโอเคนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูว่าไอ้ที่เราพูดกันไปอ่ะไอ้สองทฤษฎีนั้น steady state กับ pre equilibrium เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกันแน่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่จากเมคานิซึมเวลาเขาทดลองนะครับเช่นเขามีปฏิกิริยาเขาโง่จาก A ไป B เป็นต้นอย่าลืมว่าจากการทดลองสิ่งที่หาได้จากการทดลองคือถ้าเราไปทดลองหาสิ่งที่หาได้คือเรทลอนะครับเราหาเรทลอได้ทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจแค่เรทลอเขาอยากรู้ได้ว่ากลไกการเกิดของปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเขาโพสกลไกมาอย่างหนึ่งเช่น A ไป P P ไป B กลไกเนี้ยเราต้องสามารถคำนวณยังไงก็ได้กลับมาแล้วให้มันสอดคล้องกับเรทลอที่เราได้จากการทดลองนั่นเองนี่คือความสำคัญว่าทำไมเราต้องหาเรทลอจากกลไกของปฏิกิริยาย่อยได้นะครับซึ่งในระดับเนี้ยครับเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นโพสเมคานิซึมออกมาเองได้แต่สิ่งที่เราต้องรู้คือเราจะสามารถหาเรทลอของปฏิกิริยารวมจากปฏิกิริยาย่อยๆเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานของไอ้2อันขั้นต้นนะครับคือรู้สึกชีทอาจารย์มันจะไม่แน่ใจน่าจะผิดหรือเปล่าไม่รู้อันที่เป็นสโลว์สเต็ปไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปคุยกับอาจารย์อีกทีครับเอาตามนี้ไปก่อนนะครับก็สมมุติว่ามีปฏิกิริยาอันนี้ละกันเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนปฏิกิริยาจาก 2NO บวก Cl2 กลายไปเป็น 2NOCl ซึ่งเมคานิซึมที่เขายอมรับกันของปฏิกิริยานี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือขั้นแรกก็จะเป็นเกิดอีควิลิเบียมระหว่าง NO กับ N2O2ซึ่งอันนี้เป็น fast equilibrium อะไรประมาณนี้แล้วขั้นที่2ก็คือ N2O2 ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะไปทำปฏิกิริยากับ Cl2 ซึ่งขั้นนี้ก็เขาจะบอกว่าเกิดช้าผมบอกนิดนึงนะครับคือถึงเมคานิซึมที่เราโพสต์มาได้จะมีความเหมือนกับ experimental rate law ก็ตามแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเมคานิซึมนั้นถูกต้องนะครับก็แค่มันแค่สอดคล้องเฉยๆแค่มันแค่มีแนวโน้มที่จะถูกต้องแต่มันไม่ได้การันตีว่าต้องถูกต้อง 100% นะครับกลับกันถ้าเกิด
mechanism นั้นเกิดเรทลอที่เราคำนวณได้ไม่ตรงก็คือ mechanism นั้นก็จะผิดอะไรประมาณนั้นครับทีนี้เรามาลอง2วิธีให้ดูเลยดีกว่าวิธีแรกคือทำ p equilibrium ให้ดูก่อนนะครับสำหรับ p equilibrium อย่างที่บอกขั้นแรกมันอยู่ในสมดุลถูกไหมครับมันเกิดเร็วแล้วก็จะประมาณว่า n2o2 เนี่ยก็จะอยู่สมดุลกับ no สิ่งที่เราเขียนได้ก็คือเรทไปข้างหน้าเท่ากับเรทย้อนกลับเรทไปข้างหน้าก็คือ k1 คูณ no ทั้งหมดกำลัง2อย่าลืมนะครับอันนี้เป็น elementary step เลขดุลเนี่ยมันก็จะเท่ากับorder นะครับอย่าลืมว่าไอ้พวกนี้มันเป็นสเต็ปย่อยนะครับเพิ่งพูดไปแล้วเดี๋ยวโอเคแป๊บนึงนะครับโอเคซึ่งมันก็จะเท่ากับเลขของย้อนกลับลืมบอกอันนี้สำหรับปฏิกิริยานี้นะครับเรท experimental rate law ที่เขาได้ก็คือเรทของยานี้เท่ากับ k คูณ no ทั้งหมดกำลัง2คูณ cl 2ประมาณนี้โอเคซึ่งคราวนี้เราได้ความสัมพันธ์ของ equilibrium มาแล้วของ p equilibrium นะครับต่อมาเราก็จะมาดูว่าเรากำลังจะหาอะไรสิ่งที่เรากำลังจะหาคือว่าเลขของวิทยาซึ่งเลขของวิทยาเนี่ยเราสามารถเขียนได้มันคืออะไร1ส่วน2คูณ d n o c l หาร dt โอเคซึ่งไอของวิทยาหลังเนี่ยเดี๋ยวนะครับอันเนี้ยเลขของอันเนี้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันได้มาจากปยาที่2 NOCL เนี่ยมันได้มาจากปยาที่2ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่าลืมว่าไอ้ปยาที่2เนี่ยปยาที่2เนี่ย NOCL มันเกิดขึ้นมา2ตัวเพราะฉะนั้นแล้วก็คูณ2เข้าไปใช่มั้ยครับแล้วก็คูณ K2 คูณ N2O2 แล้วก็คูณ Cl2อันนี้ก็จะตัดกันเหลือ1นะครับประมาณนี้ทีนี้อย่างที่บอกว่า N2O2 ของเราอันเนี้ยมันยังเป็นตัวอินเตอร์มีเดียตอยู่นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ความสัมพันธ์นี้แทนลงไปเมื่อแทนลงไปเสร็จเราก็จะได้ K2 N2O2 ก็เท่ากับ K1 ส่วน K-1 คูณ NO ทั้งหมดกำลัง2คูณ Cl2ก็จะเห็นว่าเรทของเราเนี่ยถ้าเรามองอันนี้เป็น k ใหญ่ตัวหนึ่ง k ก็จะเห็นว่าเรทของเราอ่ะมันก็สอดคล้องกับ experimental rate law เพราะนั้น mechanism นี้ก็น่าจะถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือตัว p equilibrium ทีนี้จริงๆแล้ว p equilibrium เนี่ยเป็นการประมาณที่จริงแล้วค่อนข้างแย่มากเพราะว่าเราประมาณว่าไอสาร n 2 2ของเราเนี่ยมันอยู่ในสมดุลตลอดเวลาซึ่งจริงไม่ใช่เพราะมันกำลังถูกใช้ไปเรื่อยๆถูกใช้ไปเรื่อยๆวิธีการประมาณที่ดีกว่าคือ steady state approximation นะครับเราประมาณด้วย steady state approximation ได้แป๊บนึงโอเคนะครับทีนี้การที่เราจะดู steady state เนี่ยตัว intermediate มันคือ n2o2 ใช่ไหมครับซึ่งมีตัวเดียวอันนี้คือ intermediate เราก็มาดู n ถ้าเกิดตอนแรกเราเริ่มจาก no แล้วไอ้ขั้นที่1มันเกิดเร็วอะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะพอ n2o2 ก็ดูเป็นสารที่ไม่ค่อยเสถียรก็น่าจะเกิดมานิดเดียวเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะประมาณแบบ steady state ได้คือส่วนใหญ่ที่ steady state มันประมาณได้เพราะว่า intermediate ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสถียรนะครับแล้วก็มันทำให้ปริมาณสารที่เกิดขึ้นน้อยมากจนประมาณได้ว่ามันการเปลี่ยนแปลงมันประมาณศูนย์นะครับที่ steady state ส่วนใหญ่มันประมาณได้
พราะฉะนั้นโดย steady state แล้วเราสามารถเขียนได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ N2O2 ซึ่งเป็นสาร intermediate เนี่ยจะเท่ากับ0ซึ่ง N2O2 เนี่ยเกิดมาจากอะไรบ้างเกิดมาจากปฏิกิริยาที่1เราก็ใส่เข้าไปอันนี้คือจากปฏิกิริยาอันที่1นี้นะครับปฏิกิริยาที่1ปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยาที่1แต่อย่าลืมว่าปฏิกิริยาที่1เนี่ย N2O2 มันก็กำลังถูกใช้ไปด้วยเหมือนกันจากปฏิกิริยาย้อนกลับเราก็ต้องลบออกและ N2O2 ก็ยังถูกใช้ในปฏิกิริยาที่2เช่นกันปฏิกิริยาขั้นที่2เพราะนั้นเราก็ต้องลบออกไปอีกด้วยปฏิกิริยาที่2โอเคนะครับทีนี้เราอยากรู้เรทของปฏิกิริยาใช่ไหมครับเรทของเราก็ดึงเอาตรงนี้มาใช้ได้เพราะตรงนี้เรายังไอ้ตรงเนี้ยเรายังไม่ได้แทนอะไรลงไปเราก็ดึงมาใช้เรทของปฏิกิริยามันก็จะเท่ากับ k 2คูณ n 2 o 2คูณ c l 2ใช่ไหมครับและทีนี้เราก็ติด N2O2 ซึ่งเป็นตัวอินเตอร์มีเดียตเหมือนกันแต่เราสามารถหาความสัมพันธ์ได้จากสมการด้านซ้ายของเราเราก็ย้ายข้างให้เรียบร้อยย้ายข้างจึ๊บปึ๊บย้ายข้างมันก็แค่ย้ายข้างไม่มีอะไรโอเคแค่ย้ายข้างเราก็ย้ายข้างอีกจัดรูป N2O2 ให้เรียบร้อยมันก็จะได้ k 1คูณ no ทั้งหมดกำลัง2หารด้วยอันนี้ก็ดึง n2o2 ออกแล้วก็ย้ายข้างมาก็จะได้ k ลบ1บวก k 2คูณ cl2 โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จัดการแทนมันกลับลงไปแทนมันลงไปเราก็จะได้เรทเท่ากับ k 2คูณ k 1 no 2 k ลบ1บวก k 2 cl 2แล้วก็คูณด้วย cl 2ทีนี้ปัญหาเกิดแล้ว what the heck is this อันนี้คืออะไรไม่ต้องตกใจจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องนั่นแหละเพราะว่าเราอย่าลืมว่าปฏิกิริยาขั้นที่2ของเราขั้นที่2เนี่ยเกิดช้าขั้นที่2เกิดช้าขั้นที่2เกิดช้าแปลว่าอะไรดูนะครับขั้นที่2เกิดช้าแปลว่า k2 มากกว่า k1 รวมทั้ง k2 มากกว่า k-1เพราะเราบอกแล้วว่าอันนี้มันเป็น fast equilibrium ถูกไหมครับเราก็สามารถประมาณ2อันนี้ได้ถูกป่ะครับเพราะขั้นที่2มันเกิดช้าเอ้ยไม่ใช่มากกว่าน้อยกว่าสิน้อยกว่าโทษครับน้อยกว่าน้อยกว่า k 2ก็ต้องน้อยกว่าเพราะว่ามันเกิดช้าใช่ไหมครับทีนี้เราลองย้อนกลับมาถ้า k 2มันน้อยกว่ามากๆเนี่ยเพราะว่ามันเกิดช้าใช่ไหมครับเราสามารถประมาณก้อนนี้ทิ้งได้สมมติ1ล้านบวก1แล้วก็ประมาณเป็น1ล้านได้หลักการเดียวกันประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเรทรอของเราก็จะเท่ากับ k 2 k 1หาร k ลบ1คูณ no กำลัง2 cl 2จะเห็นว่าผลสุดท้ายก็ได้ออกมาเท่ากันซึ่งมันก็จะมีความเหมือนกับ experimental rate รอข้างบนนี้นะครับเห็นไหมครับมันเหมือนกันเลยซึ่งก็จะสอดคล้องกับ p equilibrium ด้วยk 2 k 1 k ลบ1เหมือนกันตัวเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้p equilibrium กับ steady state approximation นะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรถ้าเจอโจทย์ก็ลองเอาคอนเซปต์เหล่านี้ไปจับดูก็น่าจะพอทำได้นี่คือสอนเจินไว้ด้วยเผื่อแบบเจอโจทย์ยากนิดนึงนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องคาตาลิ
ตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองคาตาไลซิสอะไรประมาณนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาคาตาไลซิสคาตาไลซ์ทีนี้ตัวเร่งปฏิกิริยามันเร่งปฏิกิริยาได้ยังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับตัวเร่งปฏิกิริยาส่วนใหญ่เลยนะครับมันจะเร่งปฏิกิริยาโดยการลด EA คือมันจะเร่งปฏิกิริยาโดยการลด EA ประมาณนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วซึ่งจริงมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นแหละแต่ว่าเราก็จะไม่พูดถึงกันถ้าอาจารย์พูดถึงเดี๋ยวเราค่อยทำเพิ่มเติมเพราะว่านี้อัดก่อนอาจารย์สอนคาตาไลซ์ก็มี2ไทป์นะครับหลักๆก็คือ1 homogeneous homogeneous เนี่ยก็คือเป็นเนื้อเดียวกันกับ reaction ยกตัวอย่างเช่นเบียร์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีคือ esterification ใช่ไหมครับเรามีอะซิตริกใส่เอทานอลเราต้องเติมกรดต้มที่100องศาอะไรประมาณ 3-4 นาทีอะไรประมาณนี้นะครับกรดเนี่ยก็คือตัวเร่งนั่นเองเพราะว่าหลักการของตัวเร่งก็คือมันต้องถูกใช้แล้วก็ได้กลับคืนมาในปฏิกิริยาถูกใช้แล้วก็ได้กลับมาตัวนี้ก็คือตัวเร่งก็จะเห็นว่าตัวเร่งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับสารผลลัพธ์ก็จะได้เอทิลอะซิเตตกับน้ำนั่นเองนี่ก็คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจริงปฏิกิริยานี้อยู่ในสมดุลนะ okay. อันที่2ก็จะเป็นเฮตโรเจเนียสเฮตโรเจเนียสก็คือไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับสารไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับสารก็เช่นเอายาออร์แกนิกอีกอันละกันก็คือสมมติเป็นแอลคีนทำกับก๊าซไฮโดรเจนจำได้ไหมว่าเราต้องใช้ตัวเร่งเป็นแพลตินัมพาราเดียมหรือนิเกิลอะไรพวกนี้แล้วเราถึงจะได้แอลเคนออกมาก็จะเห็นว่าพวกโลหะเนี่ยเป็นของแข็งอันนี้เป็นแก๊สส่วนตัวไฮโดรคาร์บอนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่จะสังเกตว่าสถานะมันเป็นคนละสถานะกันเราก็จะเรียกว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ heterogeneous catalyst โอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรทีนี้การเร่งปฏิกิริยามันก็มีหลายแบบส่วนใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นตัวไหนก็ต้องดู case by case ไปอย่างเอาง่ายๆตัวพวกโลหะเดี๋ยวมันดับโอเคพวกโลหะเนี่ยแพลตินัมพาราเดียมนิกเกิลส่วนใหญ่มันก็จะไปอันนี้สมมุติเป็นผิวแพลตินัมมันก็จะไปแอบซอร์บแก๊สไฮโดรเจนไว้บนผิวของมันพอมันไปแอบซอร์บแล้วเนี่ยมันทำให้พันแอลคีนที่เข้ามาจับเนี่ยมันเข้าไปจับได้ง่ายเพราะว่ามันเหมือนกับมันถูกไฮโดรเจนมันถูกตึงให้อยู่กับที่ไว้อยู่แล้วมันทำให้สามารถเข้าไปจับได้ง่ายปฏิกิริยามันก็เลยเกิดเร็วอันนี้คือเหมือนเป็นบังคับเป็นการบังคับให้ชนได้ทิศทางถูกต้องมากขึ้นซึ่งจริงอาจจะมีคนสงสัยว่าอ้าวอย่างนี้มันเกี่ยวกับ EA ยังไงใช่คือที่เราเรียนกันตอนม.ปลายว่ามันเกี่ยวกับ EA จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวไปทั้งหมดแต่ก็อันนี้ยังไม่พูดถึงเยอะละกันโอเคทีนี้บางตัวก็อาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาเช่นไอ้ปฏิกิริยาแรกที่เป็นอันเนี้ยอันนี้คือปฏิกิริยาแรกใช่ไหมมันก็อาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาเช่นอย่างอันเนี้ยกลไกของมันก็คือขั้นแรกมันก็จะเกิดประมาณนี้นี่ก็คือขั้นแรกก็จะเกิดอะไรประมาณนี้ขั้นที่2ก็จะ
ประมาณนี้มีน้ำเข้าไปชุบปุ๊บขั้นที่2ก็อาจจะอะไรประมาณนี้แหละประมาณนี้ไม่ใช่เขียนผิดโทษนี่ต้องเป็นเอทานอลแล้วก็อาจจะเกิดเป็นอย่างนี้เลยก็ได้อ่ะจะได้เร็วๆมั้งแล้วก็เกิดต่ออะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าช่างมันละกันเพราะว่ามันไปเลอะเทอะแหละก็จะเห็นว่าบางส่วนเนี่ย H บวกมันก็อาจจะเข้าไปเกิดปฏิกิริยาเลยก็ได้ไปเข้าไปเกิดอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วสุดท้ายก็อาจจะหลุดออกมากลายเป็นก็อาจจะหลุดออกมาทีหลังนะอะไรประมาณนี้ค่อยหลุดออกมาทีหลังประมาณนี้แหละขี้เกียจเขียนเยอะละอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นว่าสารมันก็อาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาได้มันก็มีแคตาไลซิสหลายรูปแบบแล้วก็ต้องมาดูเคสไปเคสหรืออย่างโปรตีนอะไรอย่างนี้ก็คือมันเกิดการเข้าไปจับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเกิดปฏิกิริยาข้างในอันก็ดูตามน่าจะหาดูได้ในชีตอาจารย์ก็จะมีหลายเรื่องอยู่ถ้าสงสัยอะไรก็มาถามได้ละกันจบแค่นี้สำหรับไคเนติกก็ขอจบแค่นี้